สวัสดีค่ะต้องช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวร้านมาไวลองชิมไส้กรอกอีสานนะคะทุกคนก็น้องเขาจะจอดอยู่หน้าโลตัสนะคะตลาดสดเมืองสุรินทร์นะคะร้านมาไวลองชิมไส้กรอกอีสานนะคะกำลังย่างอยู่นะทุกคนไม้ละ10บาทเท่านั้นเองนะคะแอดมินชิมแล้วนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้นะคะไม้ละ10บาทเป็นน้องกำลังย่างอยู่วันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะทุกคนพอดูตลาดเทศกาลกินเจจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เราก็มารีวิวร้านไส้กรอกอีสานก่อนลองชิมไส้กรอกอีสานก่อนนะคะไม้ละ10บาทนะทุกคนนี่นะคะย่างสดๆร้อนๆเลยนะไปดูฝั่งนู้นนะคะทุกคนมาไวลองชิมไส้กรอกอีสานนะคะน้องเป็นคนสุรินทร์นี่แหละเพิ่งมาเปิดขายใหม่นะคะเดี๋ยวน้องกำลังย่างอยู่เดี๋ยวค่อยถามน้องก่อนเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์น้องนี่หนึ่งนายสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขายมานานหรือยังขายมาสักครั้งแล้วครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วลูกเนาะครับมาจากที่ไหนนี่จริงๆเป็นคนลำพังเป็นคนลำพังแต่มามีแฟนที่สุรินทร์ใช่ครับมันเป็นเขยสุรินทร์เขยสุรินทร์อันนี้ก็พ่อตาทำให้ขายใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะคะเป็นคนลำพังนะน้องเป็นคนลำพังมาอยู่สุรินทร์อยู่ที่บ้านไหนนะอยู่มาเช่าบ้านอยู่ตรงโพล้างครับอ๋ออยู่มาเช่าบ้านอยู่ตรงโพล้างเอาลูกมาเรียนเอาลูกมาเรียนด้วยลูกเรียนที่ไหนเอ่ยโรงเรียนบ้านพระคุณครับอ๋อนะครับผมโอเคนะคะเป็นไส้กรอกลองชิมอันนี้อีสานนะคะลองชิมไส้กรอกอีสานดูนะคะทุกคนเนาะน้องขายน้ำด้วยนะคะพี่ขายน้ำด้วยนี่น้ำหมดนะคะก็จะมีเครื่องเคียงก็มีขิงนะพริกอ่อนกับขิงแล้วก็กะหล่ำนะทุกคนหมายละ10บาทนั่นเองนะคะวันนี้เอามากี่โลครับผมวันนี้เอามา15 โลนะครับขายอยู่ตรงนี้ถึงเย็นเลยใช่ไหมขายอยู่ตรงนี้ถึงบ่าย3ครับแล้วก็เลยบ่าย3ไปจะขายอยู่ตรงนี้3แยกอ๋อตรง4แยกตรงนู้นใช่ไหมขายออกมาขายกี่โมงขายประมาณ10โมงครับ10โมงเนาะนะคะ10โมงถึงบ่าย3นะคะอยู่ตรงโลตัสนะทุกคนนะคะมาลองชิมไส้กรอกอีสานดูนะคะทุกคนนะคะเป็นไส้กรอกมาไวลองชิมไส้กรอกอีสานนะคะย่างสดๆอร่อยสะอาดปลอดภัยไม้ละ10บาทเท่านั้นเองนะทุกคนไม้ละ10บาทนะคะมาซื้อทานกันได้เลยน้องเขาจะย่างร้อนๆเลยนะคะกำลังย่างอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ขอรีวิวประมาณ5นาทีเนาะโอเคนะคะไส้กรอกก็เป็นอาหารยอดฮิตของคนอีสานนะคะใช้หมูแล้วก็วุ้นเส้นทำอันนี้มีวุ้นเส้นกับหมูเหรอใช่ครับหมูกับวุ้นเส้นหมูกับวุ้นเส้นมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวหมูกับวุ้นเส้นนะคะทานกับข้าวก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มก็ดีนะคะทุกคนนะคะแล้วแต่บางคนแต่ว่าคนอีสานเขาจะซื้อไส้กรอกไปทานกับข้าวนะนะคะส่วนใหญ่นะเขาทานกับข้าวก็ได้หรือว่าทํากับแก้มถ้าเขาจะทานกับข้าวเขาก็จะเลือกเป็นที่เป็นหมูเนาะหมูล้วนนะคะทุกคนเส้นก็มีมันหมูก็แล้วแต่คุณผู้ชอบอย่างขายไม้ละ10บาทนะทุกคนก็ของน้องเขาใส่ข้าวไม่เยอะอร่อยนะทุกคนแอดมินชิมแล้วน้องให้ชิมแล้วเพิ่งจะมารีวิวให้น้องเขานี่แหละนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาตลาดสุรินทร์นะคะตรงจุดนี้ก็แวะมาอยู่ตรงโลตัสนะทุกคนนี่อยู่หน้าโลตัสนะคะโลตัสก็มาซื้อมาหากันได้เลยนะคะโอเคค่ะคนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกมาไวไส้กรอกอีสานนะคะลองมาซื้อทานกันได้เลยนะคะทุกคนอร่อยนะคะรสชาติดีนะคะการันตีได้เลยนะคะทุกคนเนาะเป็นไส้กรอกอีสานที่น่ากินเจ้าหนึ่งเลยนะคะอยู่หน้าโลตัสตลาดสดนะคะทุกคนเนาะก็วันนี้วันที่
2ตุลาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวร้านมาไวไส้กรอกอีสานนะคะไม้ละ10บาทนะคะหน้าตลาดสุขุมระหว่างอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนๆ FC ไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์และเป็นกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณร้านไส้กรอกมาไว้ไส้กรอกอีสานด้วยนะคะเพื่ออนุญาตให้รีวิวนะคะก็มาสนใจมาซื้อกันได้นะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ